สวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องหนูนาวิทยาฟาร์มนะครับก็คือวันนี้ก็จะมาทำคลิปนะครับเนาะว่าวิธีการเก็บกวาดบ่อหนูนานะครับบ่อเลี้ยงนะครับเนาะเราจะใช้อะไรบ้างนะครับสำหรับอย่างผมก็จะมีเตาตักขยะนะครับทั่วไปเนาะเตาตักขยะแล้วก็ไม้กวาดเนี่ยก็มาตัดนะครับความยาวแล้วก็ตัดออกนะครับพอเหมาะเนาะแล้วก็ตัดปลายนะครับให้สั้นลงนะครับแต่ว่าถ้าอันเนี้ยก็ใช้สำหรับกวาดบ่อที่บ่อไม่ติดนะครับไม่แฉะเนาะนะครับแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาทำความสะอาดนะครับวันนี้นะครับเนาะบ่อนี้ที่ผมเคยทำไปแล้วนะครับเนาะที่เก็บกวาดไปแล้วนะครับก็ใช้วิธีในการเอาเตาตักขยะลงไปแล้วก็ใช้ไม้กวาดค่อยๆตะล่อมเข้ามานะครับเนาะแล้วก็ถ้วยอาหารผมก็จะใช้ชีครีมคีบหางหมูนะครับเนาะคีบขึ้นมานะครับแล้วก็เก็บกวาดปอนะครับเนาะก็ถ่ายทำคนเดียวนะครับมันก็ยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับเนาะเดี๋ยวก็ตั้งกล้องให้ดูกันนะครับว่าเก็บยังไงนะครับผมเราก็ใช้ที่คีบนะครับคีบกระถางขึ้นมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับก็เสร็จแล้วเราก็ใช้เตาตักขยะนะครับกับไม้กวาดแข็งเนาะทำคนเดียวก็ลำบากหน่อยครับนี่ครับก็จะมองเห็นภาพนะครับหนูก็ไม่ใช่ว่าเชื่องนะครับนี่ตัดตัวนี้ปูออกมาครับใส่ดินะครับแต่เราก็ระวังตัวหนูหน่อยนะครับระวังตัวหนูหน่อยเนาะก็ค่อยๆเขี่ยเข้ามาใส่นี้เนาะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นนะครับโอเคนะครับผมก็ในการกวาดเนี่ยเราควรระวังนะครับตัวหนูด้วยเนาะบางตัวมันกระโดดอาจจะถึงนะครับเนาะไม่ว่าเป็นวงสี่เหลี่ยมหรือเป็นวงกลมเนาะเป็นวงบ่อนะครับก็เป็นลักษณะนี้ที่ผมเก็บนะครับก็คือก็อาจจะเห็นคร่าวๆเนาะก็คือบ่อผมไม่ได้ทะลุข้างหากันนะครับก็คือในการเก็บกวาดบ่ออย่างนี้โดยที่ไม่จับตัวหนูออกเนาะถ้าจับตัวหนูออกมันอาจจะยุ่งยากนะครับในการขังในการต่างๆนานานะครับเรากวาดเสร็จแล้วแล้วก็ราดน้ำยา EM ลงไปนะครับผสมน้ำนะครับเนาะราดน้ำยา EM ลงไปนะครับหรือเสร็จแล้วเราก็อาจจะใส่แกบใส่ฟางแล้วแต่วัตถุดิบที่เรามีนะครับเนาะอย่างเช่นแกบถ้าอย่างผมเนี่ยผมใช้แกบกับฟางนะครับใส่แกบไปไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ก็ประมาณขันอาบน้ำเรานะครับบ่อนี้เนาะแล้วก็ใส่ฟางลงไปนะครับเนาะการใส่ฟางเนี่ยหน้าร้อนใส่น้อยนะครับหน้าหนาวใส่เยอะนะครับอันนี้คือการใส่นะครับผมเนาะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าควรจะทำกวาดบ่อหนูนานะครับเดือนละกี่ครั้งอาทิตย์ละกี่ครั้งดีนะครับผมยกก่อนเลยยกตัวอย่างนะครับอย่างพ่อไม้พันนะครับเนาะถ้าเราเก็บกวาดบ่อพ่อไม้พันเนี่ยเดือนละ2ครั้งอาทิตย์ละครั้งก็ได้ครับหรือ2อาทิตย์ครั้งนะครับเนาะสำหรับบ่อพ่อแม่พันธุ์เนาะก็อยู่ที่ความอยู่ที่ความที่บ่อจะสกปรกไวไหมนะครับถ้าเห็นว่าเอ๊ะมันสกปรกไวนะครับเราก็เก็บกวาดบ่อนะครับเนาะเก็บได้เลยนะครับไม่โดยที่ไม่ต้องกะวันนะครับเนาะส่งหรือว่ามันมีกลิ่นเหม็นแล้วนะครับหรือมีกลิ่นหน่อยๆเราเก็บเลยนะครับเนาะพ่อหนูก็ไม่ได้ชอบเพราะว่าในการระบายอากาศในบ่อมันก็ไม่ค่อยดีนะครับเนาะก็ไม่ได้เหมือนหนูธรรมชาตินะครับเนาะก็อย่างพ่อแม่พันธุ์อาทิตย์ละ2ครั้งนะครับ3ครั้งก็ได้แล้วแต่อยู่ที่ความการเก็บกวาดบ่อนะครับบางท่านก็อาจจะทำทุกวันเลยก็มีนะครับแล้วก็สำหรับส่วนหนูขุนนะครับส่วนหนูขุนเนาะถ้าอยู่ในบ่อ
อย่างวง80นะครับประมาณ10ตัว15ตัวก็แล้วแต่นะครับก็ส่วนมากผมจะทำอาทิตย์ละครั้งนะครับเนาะเพราะว่ามันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ10ตัวนะครับเนาะอยู่เป็นจำนวนมากอาทิตย์ละครั้งนะครับส่วนมากผมทำเลยอาทิตย์ละครั้งนะครับอย่างน้อยก็คืออาทิตย์ละ2ครั้งเอ้ยไม่ใช่เดือนละ2ครั้งนะครับเนาะอย่างน้อยนะครับถ้าบ่อสกปรกเนี่ยบางทีมันไม่สกปรกก็จริงนะครับบ่อแห้งๆเนี่ยแต่ว่าบางทีกินมูลเขากินฉี่เขานะครับมันก็อาจจะทำให้หนูไม่สบายได้เนาะที่เราถึงเก็บบ่อบ่อยเพราะว่ามันอยู่จำนวนเยอะอย่างเป็นหนูขุนนะครับ10ตัวขึ้นไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าทำแล้วก็เราราดน้ำยาเย็นเพื่อดับกลิ่นดับแก๊สในบ่อนะครับหนูก็จะไม่ค่อยป่วยง่ายนะครับเนาะแล้วก็เนี่ยครับผมก็มาแนะนำนะครับในการเก็บกวาดบ่อแบบใช้เตาตักแบบเมื่อกี้นะครับก็มาแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กำลังเริ่มเลี้ยงใหม่หรือเลี้ยงอยู่แล้วนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยวิธีในการเก็บกวาดบ่อนะครับเนาะอย่างผมเนี่ยผมทำงานประจำนะครับแต่ผมก็ใช้เวลาวันหยุดนะครับทำเก็บกวาดบ่อนะครับเนาะก็หมุนเวียนกันไปนะครับเนาะก็ส่วนมากผมทำโซนนี้นะครับโซนนี้มันก็อยู่ประมาณ20กว่าบ่อนะครับส่วนโซนพ่อแม่พันนี่ก็อยู่ประมาณเกือบ80บ่อนะครับเนาะประมาณ80บ่อนะครับก็ใช้หมุนเวียนทำไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ทำวันเดียวคือเสร็จเลยนะครับเพราะว่า1ผมมีงานประจำนะครับผมเลี้ยงหนูนาเป็นอาชีพเสริมนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนำนะครับเนาะแล้วก็ไม่ได้มาสอนอะไรหรอกแล้วก็มาทำวิธีในการดูว่าเก็บกวาดบ่อหนูนานะครับโดยที่เราไม่ได้ทำบ่อทะลุเนาะถ้าทำบ่อทะลุหาการเก็บกวาดบ่อง่ายนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมันไม่ได้ทะลุหากันเราเลี้ยงบ่อต่อบ่อนะครับเนาะก็ยังไงครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องหนูนาปัญญาฟาร์มด้วยนะครับเนาะเผื่อไม่พลาดคลิปใหม่ในการแนะนำการเลี้ยงหนูนานะครับเนาะแล้วผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปเพื่อมาถ่ายทอดความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูนานะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับหมู่บ้านอานะครับเพื่อหาแนวทางใหม่ๆนะครับเลี้ยงหนูที่สบายขึ้นนะครับเนาะก็ผมก็จะเป็นคลิปนะครับแนะนำนะครับแนวทางนะครับสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยลองนะครับก็อาจจะลองนะครับเพื่อมันจะตอบโจทย์กับตัวเราหรือเปล่านะครับเนาะบางทีเราเลี้ยงอยู่อย่างเดิมๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างเนาะก็ลองหาวิธีใหม่ที่ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เลี้ยงหนูไม่ต้องเครียดนะครับเนาะไม่ต้องเครียดนะครับเนาะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเลี้ยงถ้าเลี้ยงเป็นอะไรเสริมนะครับเนาะก็ค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยขยายพันธุ์ต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่หนูจำนวนเราเยอะขึ้นนะครับยังไงก็ลืมอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกับช่องหนูนาปัญญาฟาร์มสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ